สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนักลงทุนนะคะลูกค้าของกองทุนบัวหลวงนะคะแล้วก็ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพนะคะก็มาเฮลโลเซปเทมเบอร์กันนะคะก็จะเป็นฤดูถ้าเกิดวัดทางฝั่งตะวันตกแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะก็อากาศอาจจะเย็นลงนิดนึงแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างนะในเชิงเศรษฐกิจให้เรามาต้องติดตามกันนะคะก็เข้าเดือน9แล้ว10 11 12ก็จะสิ้นปีแล้วสำหรับปีนี้นะคะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาค่ะก็โดยหลักใหญ่ใจความก็ยังจะอยู่กับเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐอยู่นะคะก็คือตัวเจอโรมพาวเวลเองเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาพูดนะพูดครั้งแรกเนี่ยในแจ็คสันโฮลซิมโปเซียมเดือนสิงหาคมมาพูดอีกรอบนึงเนี่ยมาสัมภาษณ์ที่เคโรอินสติทูตนะคะซึ่งตัวประเด็นนะคะเนื้อความเนี่ยมันไม่ได้หนีจากกันมากนะก็คือเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยแล้วก็ตัวเพื่อนร่วมงานหรือว่าตัวคณะกรรมการ FOMC ของเขาเนี่ยก็จะยังคอมมิตอยู่กับ KPI หลักของเขานั่นคือจะต้องจัดการกับเงินเฟ้อให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาพูดย้ำ2 ครั้งเนี่ยในเดือนสิงหาและเดือนกันยายนเนี่ยตลาดเขาก็เลยตั้งธงแล้วว่าการประชุมในรอบนี้ก็คือของเดือนกันยายนนี้เนี่ยเฟดก็คงจะต้องขึ้นดอกเบี้ย75ตังค์หรือ75เบสิสพอยต์หรือว่า0.75%นะซึ่งณขณะนี้อะค่ะถ้าเราดูติดตามนะตัวเลขเศรษฐกิจรวมกันไปนะคะเบจบุ๊กเนี่ยก็คือตัวรายงานเศรษฐกิจของ12เขตหลักนะคะของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยที่เขาเอามารวบรวมกันนะคะแล้วเราก็ดูตัว housing market หรือว่าตลาดบ้านดูกันไปด้วยนะคะสองอย่างนี้ค่ะก็คือตัว beige book เนี่ยก็สะท้อนออกมานะคะบอกว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะทั้งที่เอาจริงๆแล้วนะตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเนี่ยเท่าที่สังเกตดูมันเริ่มที่จะชะลอลงแล้วนะคะแล้วก็ตัว housing market เองเนี่ยก็เริ่มที่จะส่งอาการแล้วว่าดอกเบี้ยขึ้นขนาดนี้เนี่ยตัวอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะคะที่เอาไว้ใช้กู้ยืมกู้สินเชื่อบ้านนะคะในระยะ30ปีเนี่ยมันจะปรับขึ้นไปเกือบแตะ6%แล้วสูงมากนะคะแล้วแต่ทีเนี้ยพอฟังจากสิ่งที่เฟดพูดอะค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาพอจะยอมให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยชะลอหรือว่าดรอปลงได้บ้างแต่ว่าเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยก่อนเพื่อเขาอยากจะจัดการเงินเฟ้อก่อนดังนั้นแปลว่าอะไรดังนั้นแปลว่าภาพเศรษฐกิจอย่างอื่นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเขาอาจจะยอมมองผ่านไปดังนั้นเหลืออีกเศรษฐกิจที่เป็นเครื่องชี้เนี่ยอีกอย่างเดียวที่อาจจะหยุดยั้งเฟดได้นะนั่นก็คือสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ข้างล่างว่าต้องมาดูพัฒนาการของตลาดแรงงานนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่ง KPI ของเฟดซึ่งณตอนนี้เนี่ยตัวเลขแรงงานจากการที่ track ดูเนี่ยตัวเลขแรงงานมันยังดีมากอยู่เลยแต่ว่าอยากจะขอเรียนแบบนี้ว่าตัวเลขแรงงานเป็นตัวเลขที่ lagging นะคะ lagging ก็คือมันออกมาส่งอาการเนี่ยค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับเครื่องชี้เศรษฐกิจอย่างอื่นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ามันก็จะเป็นกรอบเวลาได้สักระยะหนึ่งเลยแหละกว่าที่มันจะส่งอาการเฟดอาจจะใช้ช่องนี้ค่ะในการที่จะโฟกัสกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนนี่คือเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะมาที่เรื่องของอีกประเทศหนึ่งบ้างก็คือประเทศจีนนะคะมันมีเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับประเทศจีนก็ณเดือนสิงหาคมอะค่ะตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมามันจะอยู่ในลักษณะประมาณทรงๆอะก็คือประคองอาการกันไปดังนั้นเนี่ยในแง่ของนโยบายมันออกมาให้ใจพอได้ชื้นบ้างเพราะว่าทางฝั่งตัวรัฐบาลทางฝั่งธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะคะก็ออกนโยบายเนี่ยเพื่อมาซัพพอร์ตเศรษฐกิจไว้ทางการจีนออกมาตรการ1 ล้านล้านหยวนนะคะก็คือกวาดเหรียญที่ตกอยู่ในกระเป๋าตังค์อ่ะออกมาคว้านกันออกมาได้ประมาณ1 ล้านล้านหยวนก็จะออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะช่วงนั้นแล้วก็ธนาคารกลางจีนก็ออกมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินสำคัญลงนะคะมันก็เลยทำให้ประมาณช่วงกลางสิงหามันก็ยังมันดูไม่แย่เท่าตอนเนี้ยตอนนี้สิ่งที่ฉุดจีนน่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าจีนน่ะ
กำลังจะไปได้ทุกอย่างเลยตราบใดก็ตามที่ไม่ล็อกเมืองแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์นะสินะคะก็ตัวจีนก็สั่งปิดเมืองเฉิงตูนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับ6ของจีนนะคะก็เลยทำให้ภาพเซนติเมนต์นะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูดรอปลงไปอีกแล้วนอกเหนือจากนั้นเองก็เราทราบอยู่แล้วว่าฝั่งสหรัฐเนี่ยมุ่งเน้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทางฝั่งเขานะคะมันก็เลยทําให้ค่าเงินดอลลาร์หยวนนะคะหรือว่าค่าเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยมันดูอ่อนค่าทางฝั่ง PBOC เนี่ยเขาเซ็ตตัวค่าของหยวนเอาไว้ประมาณที่เจ็ดหยวนต่อดอลลาร์แต่มันทําเท่ามันจะอ่อนมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่า PBOC ก็จะต้องเข้ามาโฟกัสแล้วว่าไม่อยากให้ค่าเงินหยวนเนี่ยมันเคลื่อนไหวผันผวนมากเกินไปมันก็เลยทําให้ภาพของจีนเนี่ยณตอนนี้มันก็ยังดูไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนอะเหมือนจะมาแล้วแต่ก็โดนเรื่องเนี้ยเข้ามาอีกนะคะสิ่งที่จะต้องดูต่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมนะคะเป็นการประชุมของผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมนะคะเขาเรียกว่าอาสือต้านะคะก็ต้องติดตามดูว่าอาสือต้าเนี่ยตัวผู้นำจีนเนี่ยเขาจะมีวิสัยทัศน์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลประเทศจากจุดเนี้ยต่อไปข้างหน้ายังไงบ้างก็เราอยากฟังข่าวว่าแนวโน้มเรื่องของการบริหารจัดการโควิด -19 เนี่ยจะอยู่ในลักษณะไหนนะคะนี่คือเรื่องของจีนสำหรับเรื่องของประเทศไทยค่ะก็มันก็จะมีประมาณ3-4เรื่องที่อยู่ในความสนใจนะคะตลาดก็ยังใช้ธีมที่เราเรียกว่า reopening เนี่ยสำหรับประเทศไทยอยู่นะคะการท่องเที่ยวของไทยมีพัฒนาการในเชิงของตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะคะก็ทำมีการเซตทาร์เก็ตไว้ปีนี้ต้อง10 ล้านสินะคะมีแนวทางการออกวีซ่าระยะยาวให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มเวลนะคะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยด้วยอยู่แบบนานเลยนะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะสอทเนี่ยเขาปรับประมาณการตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศขึ้นด้วยเพราะเขามองว่าทั้งปีนี้อาจจะขายรถได้มากขึ้นยังมีข่าวเรื่องของกลุ่มยานยนต์ใช่ไหมคะของประเทศจีนที่จะมาตั้งฐานผลิตในเมืองไทยตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยบวกเล็กๆน้อยๆที่ส่งอานิสงส์ให้บางเซกเตอร์ในตลาดหุ้นไทยนะคะได้รับข่าวได้บ้างแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะคะที่ยังวิ่งออกมาเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงเลยนักลงทุนเขาก็เลยมองว่ากนง.จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในการประชุมเดือนนี้อย่างนั้นแล้วเนี่ยภาพณตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นหยวนที่7 หยวนต่อดอลลาร์ของบาทก็เหมือนกันค่ะระยะสำคัญของบาทเนี่ยจะวิ่งอยู่เนี่ยมาเทส37นะคะเหมือนจะผ่าน37แล้วก็ผ่านไม่ได้แล้วก็ปรับตกลงมาเพราะว่ามันเป็นแนวต้านค่อนข้างสำคัญนะคะคือถ้าไหลไปเกิน37เนี่ยคาดว่ามันจะไหลไม่หยุดดังนั้นจุดนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นจุดที่ตามต่อสำหรับตัวดอลลาร์บาทด้วยเหมือนกันมาตรงที่สรุปสุดท้ายในสไลด์สุดท้ายของเราเนี่ยค่ะคือเราฟังดูแล้วเดือนกันยายนก็ไม่ใช่เดือนที่เราอาจจะไว้วางใจอะไรได้สักทีเดียวนะคะยังมีอะไรให้ตามต่ออีกค่อนข้างเยอะมีการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในเดือนนี้กนง.ก็มีต่อในเดือนนี้แล้วอย่างที่เรียนไปว่ามันมีประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยก็ใกล้ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วด้วยและสภาคองเกรสนะคะเขาปิดเทอมไปเมื่อเดือนสิงหาคมตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดทําการแล้วแล้วเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐก็จะเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นหลายๆข่าวที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะจะเห็นเนาะมันไม่ใช่ธีมหลักอะไรเลยมันคือลักษณะของการที่ใช้เครื่องชี้เศรษฐกิจเนี่ยเป็น noise แทบทั้งนั้นไม่ใช่ปัจจัยสนับสนุนหลักเป็นปัจจัยที่มันมาเป็นระยะแล้วมันอาจจะหายไปหรือมันอาจจะแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเห็นภาพเศรษฐกิจเป็นปัจจัยผันผวนตลาดซะมากกว่าในเดือนนี้ค่ะสำหรับนักลงทุนก็อาจจะต้องทำการบ้านกันหนักหน่อยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะสำหรับเดือนนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในเดือนตุลาคมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ